สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดโดนเขาแล้วแม้ธนาธรสุดทนส่งทนายแจ้งความเอาผิดเสรีอานนท์หมิ่นประมาทกุเรื่องเท็จทำเสียชื่อเสียงหลังรายการทีวีช่องดังหมิ่นประมาทโดยเมื่อวันที่5เมษายนปี2564เมื่อเวลา15นาฬิกาที่สภ.ป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนางสาวเมตตาเกรียงกรมผู้ได้รับมอบอำนาจจากนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจผู้เสียหายพร้อมด้วยนายสุพลนินวิเชียนทนายความเขาแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกสุรสิทธิ์ใจเที่ยงพนักงานสอบสวนสภ.ป่าโมกเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายเสรีวงศ์มนทานักจัดรายการโทรทัศน์และนายอานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาสืบเนื่องจากเมื่อวันที่21มกราคมปี2564ทั้งสองได้ร่วมกันจัดรายการวิเคราะห์ข่าวเรื่องลับมากตอนดร.อานนท์คาใจหลายปมก่อนธนาธรลงเล่นการเมืองซึ่งถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่นทีวี22รวมทั้งช่องทางสื่อสารในรูปแบบอื่นๆโดยบุคคลทั้งสองได้หยิบยกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นบุตรของผู้เสียหายมาบังหน้าเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าบุคคลทั้งสองทำหน้าที่สื่อมวลชนช่วยสอดส่องดูแลคอยเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนแต่การกระทำของบุคคลทั้งสองมีจุดประสงค์เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างเรื่องราวอันเป็นความเท็จเพื่อใส่ความผู้เสียหายและครอบครัวโดยนางสาวเมตตาได้กล่าวว่าสาเหตุที่นางสมพรมอบหมายตนให้มาแจ้งความที่สภ.ป่าโมกจังหวัดอ่างทองเนื่องจากมีผู้ที่รู้จักกับผู้เสียหายได้รับชมรายการที่เป็นการหมิ่นประมาทดังกล่าวในจังหวัดอ่างทองและได้โทรสอบถามไปยังผู้เสียหายว่าเหตุการณ์ที่บุคคลทั้งสองกล่าวมามีข้อเท็จจริงว่าอย่างไรเป็นไปตามที่ทั้งสองคนได้กล่าวใส่ร้ายหรือไม่โดยบุคคลผู้นั้นรับรู้เรื่องที่นี่จึงจำต้องมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่จัดรายการทั้งสองคนซึ่งทางผู้ที่ได้ชมรายการพร้อมที่จะเดินทางมาเป็นพยานด้วยโดยการแจ้งความฐานหมิ่นประมาทครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นางสมพรตัดสินใจดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ที่ผ่านมาจะมีการหมิ่นประมาทหลายต่อหลายครั้งสำหรับหลักฐานที่ใช้ในการแจ้งความในวันนี้ทนายความแจ้งว่ามีชุดเอกสารมอบอำนาจจากนางสมพรและหลักฐานคือเทปรายการออกอากาศรายการวิเคราะห์ข่าวดังกล่าวมาเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าตามเนื้อหาในรายการที่ก่อให้เกิดการความเสียหายแก่ชื่อเสียงนั้นมีถ้อยคำใดปรากฏบ้างนายสุพลกล่าวว่ามีบางตอนกล่าวหาตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวหานางสมพรอย่างรุนแรงเช่นเป็นตระกูลทำลายชาติชังชาติซึ่งนางสมพรได้ตั้งคำถามกลับว่าเพราะตนเป็นแม่ของนายธนาธรใช่หรือไม่จึงต้องถูกโยงเข้าไปเป็นเรื่องการเมืองและการกระทำของพิธีกรทั้งสองที่พูดกันอย่างสนุกปากโดยนางสมพรได้รับความเสียหายในด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่ทำอยู่ด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นให้มันโดนซะบ้างเดี๋ยวประกาศขอโทษกลางรายการทำหนังสือขอโทษและกราบงามๆพร้อมกระเช้าไม่เชื่อลองดูสินายกยังฟ้องได้แม้ธนาธรก็ฟ้องบ้างก็ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวมันไปขึ้นศาลแม่งก็ใส่หัวไปมาทฤษฎีแม่งโคตรเยอะนิยายชวนไขฝันให้สลิ่มหลงไหลเนื้อหาแม่งไม่มีหรอกนี่แหละเพราะแบบนี้แหละผมจึงไม่เสพข่าวสลิ่มเพราะมันคิดวิเคราะห์มันเองใช้ความคิดส่วนตัวมาทำให้คนอื่นหลงเชื่อจริงครับพวกนี้เคยดูหลายปีมาแล้วพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นสันดานชัดๆครับจัดคืนพวกมันให้หนักๆไปเลยครับอย่าให้มันดิ้นหลุดนะครับเอาแม่งให้หนักเลยครับ2ตัวเนี่ยฟ้องให้ถึงที่สุดเลยอย่ายอมความพวกมันเลวสุดๆเลยเป็นถึงครูบาอาจารย์ทำไมชอบยุยงให้คนในบ้านเมืองเดียวกันแตกแยกครับที่ผ่านมาท่านยังไม่รู้สึกอีกหรือครับ
เอาซะบ้างอย่าให้คุณระยำมันได้ใจฟ้องหมิ่นมันเป็นคดีอาญายอมความได้แต่อย่ายอมมันนะครับเชื่อว่ามันส่งตัวจะสู้ถึงฎีกาแล้วมันก็แพ้ต้องเอาคืนมันบ้างครับปล่อยให้พูดมาเยอะแล้วสลิมมันชอบใส่ร้ายป้ายสีให้คนอื่นเป็นกิจวัตรของเขาล่ะเรียกสัก100ล้านแจกคนจนเลยครับเอาให้เข็ดหลาบเลยครับเห็นด้วยครับจัดหนักๆให้หน่อยนะครับโครนนิ่งสืบพันธุกรรมงานนี้ต้องคว่ำพลเอกประยุทธ์มะเร็งที่ก่อประเทศเป็นชุดต้องเร่งไล่พลเอกประยุทธ์ดับวิกฤตให้อยู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นเหมือนวงจรที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติต้องหวบลงไปแอ้งแม้งอยู่คารูปัญหาเศรษฐกิจคนไทยไม่มีเม็ดเงินในการจับจ่ายเพราะระบอบประยุทธ์ไม่สามารถดึงนักลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานได้มีแต่ทีมหัวส่งไรเยื่อใยไม่สนใจในการลงทุนในประเทศไทยรัฐธรรมนูญถ้าแก้ให้เป็นประชาธิปไตยมีได้เป็นของโครนนิ่งสืบพันธุกรรมมีท็อปบูทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่มีสำนักกสช.อยู่เสียอย่างประเทศไทยก็เดินหน้าตรงกันอย่างมีคุณภาพเข้าหนุนรหัส 4/4/4 กันให้ล้นไม่มีพลเอกประยุทธ์สักคนเราจะกระโจนไกลเลยล่ะครับแมวขาวแมวดำเราต้องรู้สัญชาตญาณจับหนูได้เหมือนกันหุยจวนเหล่าสู้จิ้วซื่อหาวเมาเป็นภูมิความคิดของท่านเติ้งเสี่ยวผิงว่าแมวจะสีขาวหรือสีดำล้วนจับหนูได้ทั้งนั้นการจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีต้องยอมรับว่าด้วยคติที่แหลมคมในการดึงทุกคนเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงจึงทำให้มังกรเหล็กเป็นเจ้าเศรษฐกิจอยู่ทุกวันนี้การที่อดุลเขียวบริบูรณ์ประธานกรรมการญาติบริชนพฤษภา35เชิญจตุพรพรหมพันธ์มาร่วมวงไพบูลย์เป็นพวกเดียวกันทำงานด้วยกันเพื่อไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นขวางน้ำอุปสรรคหนูที่แพร่เชื้อโรคใครขจัดสิ่งสกปรกต้องหนุนกันแน่นหนักเล่นปาหี่หลอกกันมากี่ทีจำไม่หวาดไม่ไหวแล้วแก้รัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนรวดเร็วมากรวดเร็วยิ่งที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกแต่สามพรรคที่ชูธงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต้องแก้ไขกันอย่างทันควันทำเหมือนเป็นลิเกที่แหกตาประชาชนคนไทยถ้าประชาธิปัตย์ที่ตั้งข้อแม้เงื่อนไขเป็นข้อกำหนดถึงจุดประสงค์ว่ารัฐบาลประยุทธ์ต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่นี้กินเวลานานไปเท่าไหร่แล้วการแก้รัฐธรรมนูญยังเป็นอากาศธาตุที่จับต้องไม่ได้รวมทั้งภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาที่หาเสียงเอาไว้ต้องแก้รัฐธรรมนูญตามที่ให้สัญญาประชาคมกับประชาชนยื่นโนติสแก้ไขรัฐธรรมนูญกันไป6ข้อแต่ไม่มีกฎข้อบังคับถ้าไม่แก้3พรรคพร้อมลาออกคนไทยอยากเจอพรรคที่ทำจริงไม่ใช่พวกเกิดปีลิงดีแต่หลอกจำนำข้าวถ้าเขาคิดว่าไม่ผิดกล้ากลับมาไหมวิษณุเครืองามรองนายกคนอกสามศอกท้าผู้หญิงอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อให้กลับมาเมืองไทยหากคิดว่าปู่ยิ่งลักษณ์ผิดกันทุกประตูต้องเปิดโอกาสสู้กันให้เต็มพิกัดถึงจะแฟร์สิหลักฐานที่มีเป็นกระตักกระตักกองใหญ่จำนวนมหาศาลเอามาเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์นั้นไปสู้กันยังณจุดไหนย่อมมีคุณค่าเหมือนกันเมื่อนายกยิ่งลักษณ์ยังคิดแปดตลบไม่เข้ามาท่านวิษณุลองไปสู้ที่อื่นดีไหมหลักฐานแน่นสู้ได้ทุกสนามยิ่งลักษณ์ต้องคว่ำไม่ว่าจะสู้สนามไหนใช่ไหมขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ